สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกิดอะไรขึ้นออนอุมาโพสต์ถึงชีวิตม้าแข่งอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย36ปี1ใน7เซียนวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ปัจจุบันได้หวนสู่ศึกไทยแลนด์ลีกด้วยการเข้าร่วมทีมสโมสรนครราชสีมาคิวมินวีซีและออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าด้วยเรื่องชีวิตม้าแข่งดังนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันค่ะชีวิตม้าแข่งตอนอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเราใส่ให้หมดเราทำผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราบาดเจ็บเราโดนปลดออกจากคอกม้าทันทีเรารักษาอาการบาดเจ็บเองทุนตัวเองกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณไปนินทาว่าร้ายเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคอกม้าใหม่ได้มันไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องโดนกระแนะกระแหนโดนแซะไปเรื่อยเสมือนความผิดตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะงานนี้ก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ออนอุมาสิทธิรักกันอย่างครับข้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนักร้องสาวจ๊ะนงพนีที่มาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ